แล้วเข้าใจเหตุผลหนึ่งสองสาแล้วว่าทำไมผู้ชายเงียบที่นี้มาดูกัะ why women talk women talk for a variety reasons นะคะ for a variety of reasons ผู้หญิงพูดนะคะด้วยสาเหตุหลากหลายมากเลย sometimes women talk for the same reasons that men stop talking ซึ่งบางครั้งผู้หญิงพูดเพราะเหตุผลเดียวกับที่ผู้ชายไม่พูดนั่นแหละ These are four common reasons that women talk. นี่คือ4เหตุผลที่พบเห็นได้บ่อยค่ะว่าทำไมผู้หญิงถึงพูดข้อแรกค่ะ the first one to convey or gather information. This is generally the only reason a man talks. ก็เพื่อที่จะสื่อสารหรือรวบรวมข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลเนี้ยเป็นเหตุผลเดียวที่ผู้ชายจะพูดเลยด้วยซ้ำนะคือผู้ชายจะพูดก็เพื่อที่จะสื่อสารข้อมูลข่าวสารหรือรวบรวมข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะคะ the second to explore and discover what it is she wants to say. He stops talking to figure out inside what he wants to say. She talks to think out loud. คือผู้หญิงพูดเพราะว่าอยากจะค้นหาเพื่ออยากจะค้นพบว่าสิ่งที่เธอต้องการจะพูดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะ <laughs> พูดเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ต้องการจะพูดคืออะไรกันแน่อีย่างวะผู้หญิงแหม <laughs> แนีน่ขนาดมา,มาบัมก็พูดสิ่งนี้ตัวเองเหมือนบัมพูด มันคิดดังๆอะว่างั้นเธอเนี่ยเนี่ย,ยก็เป็นลักษณะของผู้หญิงอย่างหนึ่งนะคะก็คือคิดดังๆออกมาซึ่งผู้ชายเนี่ยจะต่างกันนะคะในจุดนี้คือผู้ชายจะหยุดพูดเพื่อที่จะหาว่าข้างในเนี่ยอยากจะพูดอะไรเออส่วนผู้หญิงเนี่ย she talks to think out loud เธอพูดเพื่อที่จะคิดออกมาดังๆนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะ the third one to feel better and more centered when she is upset เพื่อที่จะรู้สึกดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าเออฉันฉันได้กลับมาอยู่อยู่กับตัวเองแล้วเวลาที่เวลาที่เธอรู้สึกแย่ yeah, เออได้กลับมามา,มา more center คือกลับมาสนใจตรงเนี้ยตรงกลางตรงเนี้ยส่วนผู้ชายนะ he stops talking when he is upset เขาจะหยุดพูดเวลาที่เขารู้สึกแย่ yeah. in his cave he has a chance to cool off แล้วเข้าไปอยู่ในท้ำเพื่อที่จะได้ cool off จะได้แบบเย็นลงอะไรเงี้ย แต่ผู้หญิงเนี่ยได้พูดปั๊บเย็นลงทันทีนะข้อที่4ค่ะ to create intimacy through sharing her inner feelings she is able to know her loving self เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนขึ้นค่ะนี่คือสาเหตุที่ผู้หญิงอยากแชร์อยากแบ่งปันความรู้สึกของตัวเองคือเขารู้สึกว่าเขาใกล้ชิดกับอีกฝ่ายมากขึ้นผ่านการแชร์ความรู้สึกข้างในของเธอเนี่ยข้างใน inner feelings เธอก็จะรู้ว่าเออเธอมีคนข้างในอีกคนนึงนะที่ ที่ที่รักเธอได้อะไรเงี้ยส่วน A Martin stops talking to fight himself again Too much intimacy he fears will rob him of himself แต่กับดาวังคารก็คือกับชาวดาวังคารหรือผู้ชายเนี่ยจะต่างกันไปเลยค่ะผู้ชายเนี่ยจะหยุดพูดเพื่อที่จะค้นหาตัวตนผู้หญิงพูดเพื่อที่จะหาตัวตนผู้ชายหยุดพูดเพื่อที่จะค้นหาตัวตนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาที่มันมีความแน่นแฟนมากเกินไปเนี่ยเขากลัวค่ะเขากลัวอินเทอร์เขากลัวความรู้สึกว่ามันใกลช้ช แเขากลัวว่าเขาจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปนะคะ Without these vital understanding of our differences and needs it is easy to see why couples struggle so much in relationships โดยการที่ถ้าเราปราศจากความเข้าใจ vital นี่คือแบบเหมือนเป็นจุดตายเลยนะเออเขาเรียกว่าเป็นแบบอันยิ่งใหญ่อ่ะเออเป็นสิ่งจำเป็นอ่ะเป็นความเข้าใจที่แสนจะำจำเป็นถึงความแตกต่างของผู้หญิงผู้ชายและความต้องการ ของผู้หญิงผู้ชายที่มันต่างกันแบบนี้ค่ะเนี่ยเป็นสาเหตุว่าทําไมคู่รักส่วนใหญ่ถึงได้ struggle so much ถึงได้แบบว่าโอ้โหยากมากเลยความสัมพันธ์เนี่ยเออพอไออ่านบทนี้แล้วไอรู้สึกว่าเราเข้าใจผิดกันมาตลอดเราให้ในสิ่งที่เราให้ในสิ่งที่อีกฝ่ายเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแต่เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องการอะ่ะเพราะฉะนั้นตลอดเลยค่ะมันกลับมาสู่หลักการเดียวกันอีกแล้วอะ่ะว่าว่าเอ่อว่าอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ Uh, ว่า you have to give what they want not what you want โอเคคือมันไม่ใช่ว่าอยากให้เขาปฏิบัติกับเรายังไงเราก็ปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะเออถ้าเอาคุณเอาคําพูดเนี้ยเอาวลีเนี้ยว่าอยากให้เขาทํากับเรายังไงคุณก็ทํากับเขาอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยยัดเยียดความต้องการของเราให้เขาแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการ นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้หลักการการตลาดแทนเวลาคุณสร้างสินค้าอะไรออกมาบางอย่างใช่ไหมคุณต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรถูกไหมไม่ใช่คุณต้องการอะไรไม่งั้นไม่งั้นค,คุณก็จะเป็นคนเดียวที่ซื้ออเออนะคะหรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่คนแบบคุณเท่านั้นที่จะซื้อนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะสร้างสินค้าอะไรออกมาเนี่ยหรือว่าหรือแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ก็ตามคุณจะต้อง เข้าใจก่อนว่าคอน sumer หรือ customer เนี่ยเขาเขาต้องการอะไรเราต้องถามก่อนว่าเขาอยากได้อะไรจากความสัมพันธ์เราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาก่อนว่าผู้ชายเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะเราถึงจะตอบสนองให้ถูกจริงๆแล้วมันหลักการเดียวกันมันคือหลักการการให้ความรักจริงๆการทําธุรกิจก็คือการแบ่งปันและให้ความรักนั่นเองคือการที่เขาเข้าใจลูกค้าไงเออเขาเข้าใจเราไงว่าเ,าเราต้องการอะไรแล้วเขาก็ตอบสนองให้เรานะคะประมาณนี้